สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันอาทิตย์นะมโนกทางเรื่องใหม่ครับก็มีเรื่องไม่สบายใจฮะมาเล่าเพื่อนฟังนะเมื่อวานก่อนใช่ไหมที่ว่าทีมหญิงวอลเลย์ไทยทีมชาติไทยนะไปแข่งกับทีมตุรกีระดับโลกตุรกีนี่อันดับ16ของโลกนะเก่งมากเก่งสุดๆเลยท็อป10น่ะแล้วก็ไทยก็เป็นระดับรองลงมาก็ไม่เก่งว่าเด็กเป็นเด็กรุ่นใหม่นะแล้วก็มีเรื่องไม่สบายใจครับเพราะว่าวันนั้นบังเอิญคุณพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาก็ไปนะไปดูนะไปดูแล้วก็ไปเชียร์ก็ได้เสียงตอบรับที่ดีฮะสำนักข่าวทุกสำนักข่าวในติ้งตรงนิ่งตอกสำนักข่าวกีฬาทุกสื่อรายงานกระหึ่มเลยทั่วโลกต่างชื่นชมนะฮะชื่นชมคุณพิธานะฮะประมาณนั้นน่ะเอาง่ายฝ่ายที่ชอบนะเขาเชียร์ก็ชื่นชมผมยังชื่นชมเลยเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ดีนะฮะสัมภาษณ์ตอนที่ว่าทีมไทยแพ้ปุ๊บนักข่าวสัมภาษณ์ว่าคุณพิธาจะให้ข้อเสนอแนะอะไรกับเด็กทีมชาติไทยบ้างคุณพิธาก็บอกว่าผมต้องขอบคุณน้องๆทุกๆคนครับที่ทุ่มเทเพื่อประเทศชาติแสดงให้ผมเนี่ยได้รู้ว่าขอบคุณน้องๆ นะให้ผมได้รู้ว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นยังไงการเป็นนักกีฬาเป็นยังไงความรู้แพ้รู้ชนะเป็นยังไงขนาดน้องแพ้นะน้องยังยิ้มน้องยังยิ้มสู้น้องยังมีกำลังใจยังไม่แสดงอาการโมโหชกอกเหวี่ยงนู่นนี่นั่นคือแพ้ก็คือแพ้ไงแพ้ในเกมไงแล้ววันหน้าเราอาจชนะใจตัวเองแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นไปนะมันก็มีติ่งฝ่ายทรราชฝ่ายคนไม่ดีก็ออกมาด่าก็เพราะมึงมาไงไอ้เหี้ยพิธาถ้ามึงไม่มานะป่านนี้เขาชนะไปแล้วไรพวกเด็กๆบ้านี่แม่งก็วันมีแต่ออกโซเชียลเล่น TikTok ห่วงสวยวันเล่นแต่โทรศัพท์มึงมีเวลาซ้อมเหรอด่าเด็กสาดเสียเทเสียเออพวกนั่นแหละพวกไฟนั่นแหละอย่าให้พูดเลยไอ้พวกอีลิกอ่ะพวกขวาจัดอ่ะแล้วก็มีไอ้ชนชั้นสูงคนหนึ่งชนชั้นสูงมียศถาบรรดาศักดิ์ออกมาด่าเลยโพสต์ด่าเลยด่าแบบว่ามีหลักฐานด้วยนะผมแคปไว้ด้วยเนี่ยจริงๆผมแนะนำให้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยฟ้องนะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะฮะผิดกฎหมายนะไอ้ชนชั้นสูงมันบอกว่าด่าพวกน้องทีมชาติว่าคุณทำเพื่อชาติหรือคุณทำเพื่อเอาใจใครพวกนี้มีส่วนสร้างความแตกแยกไม่สมควรจะมาเป็นตัวแทนของชาติต่อไปพวกคุณใช้แต่กำลังไม่ใช้สติปัญญาแล้วเขาก็เอารูปของทีมชาติไทยคนหนึ่งผู้หญิงนะที่ชู3นิ้วอ่ะเอามาลงแล้วก็มาด่าอย่างเงี้ยด่าประจานเด็กมันบังเอิญครับไอ้ชนชั้นสูงมันรู้ไม่จริงไอ้ภาพตัวนี้เขาชู3นิ้วเนี่ยเขาไปแข่งที่บราซิลเขาแสดงสัญลักษณ์สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงว่าไปแข่งบราซิลแล้วก็ชู3นิ้วให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยหน้า3ด้วยเล่นหน้า3ต้องเล่นอย่างงี้ๆอะไรเงี้ยเป็นสัญลักษณ์ของนี่เขามันไม่เกี่ยวกับการเมืองเหี้ยทั้งสิ้นเพราะไอ้เด็กพวกนี้เนี่ยมันไม่ยุ่งการเมืองอยู่แล้วมันเล่นมันมีหน้าที่เล่นกีฬาเล่นกีฬาขนาดสมัยก่อนน่ะตอนนั้นก่อนไปแข่งเมืองนอกอ่ะก็ยังเข้าไปพบคุณประยุทธ์เลยพบคุณประวิตรเลยในฐานะคุณประวิตรเป็นประธานโอลิมปิกใช่ไหมไปลานะยังไปหวัดดีประวิตรหวัดดีประยุทธ์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาแล้วไอ้บ้าเนี่ยผมขออนุญาตหยาบคายนะไปด่าเขาออกสื่อบอกว่าเนี่ยถ้าพูดหยาบๆแบบมึงอ่ะแม่งมึงทำเอาใจใครวะเออมึงสร้างความแตกแยกมึงไม่สมควรจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยทีมชาติไทยใช้แต่กำลังไม่ใช้สติปัญญาโอ้โหด่าเขาพอรู้ความจริงว่าภาพนั้นน่ะเป็นภาพที่ตุรกีเอ้ยเป็นภาพที่บราซิลออกมาโพสต์ขอโทษเออกับผมขอโทษครับเข้าใจผิดแค่นี้เองจบอ่ะแค่นี้จบอ่ะแล้วตีด่าก็เป็นฉากทำให้เขาเป็นตัวร้ายอ่ะค
นไม่ดีอ่ะผมก็ไม่สบายใจนะเก็บมาเล่าเพื่อนฟังว่านี่แหละครับประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่เจริญเพราะไอ้พวกนี้ไอ้พวกอีลิกอ่ะพวกขวาจัดเนี่ยสร้างความแตกแยกกับพวกมึงนี่แหละพวกโหนเจ้าเอาสถาบันมันเล่นโหนเจ้าทุกอย่างนะอะไรอะไรก็อ้างสถาบัน112เหมือนกันผมจะบอกให้มันเป็นกฎหมายมาตรา1ที่จะแก้ไขเขาไม่ได้ยกเลิกนะครับเป็นกฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยเบื้องสูงเนี่ยแล้วก็เขาก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆอาจจะปรับปรุงต้องเข้าสภาเข้าไปคุยกันว่าจะแก้ไขได้ไหมแก้ไขให้โทษมันเบาลงหรือว่าคนที่ฟ้องเนี่ยให้เป็นสำนักระวังฟ้องไม่ใช่นายหมูนายหมานายกาในไก่ฟ้องกันมั่วไปหมดทุกวันนี้มันฟ้องมั่วผมเกลียดคุณผมฟ้องได้เฮ้ยมึงหมิ่นปุ๊บคุณเป็นจำเลยทันทีคดีนี้นะไม่มีประกันนะจับยัดคุกทันทีใครโดนฟ้องสวยนะครับสวยเหมือนอากงอ่ะอากงที่ตายในคุกเนี่ยคนเสื้อเหลืองนะคนหนำแดงเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยคนหนำแดงสมุทรปราการเนี่ยคนเสื้อเหลืองด้วยโดนเลขาของไอ้พิสิทธิ์ฟ้องว่าหมิ่นเจ้าทางโทรศัพท์ติดคุกตายในคุกครับขอประกัน 6-7 ครั้งไม่ให้ประกันตัวตายในคุกครับตอนงานศพผมจะไปงานศพแกเลยสงสารแกอากงอ่ะได้หนังสือมาเล่มหนึ่งหนังสือที่เขาเขียนจดหมายให้เมียให้ลูกเขาว่านู่นนี่นั่นระบายความในใจเนี่ยก่อนเขาตายนะผมอ่านแล้วน้ำตาไหลอ่ะคือคุณจะฟ้องใครคุณยังไม่รู้เลยเขาเป็นฝ่ายไหนเออเอาไปมาฟ้องฝ่ายเดียวกันฝ่ายเหลืองเดียวกันก็ตายในคุกแล้วตอนตายนะเสื้อแดงนะมาจัดงานศพให้เออเสื้อแดงจัดงานศพให้อีกโอ้ประเทศไทยก็เก็บมาเล่าครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะร้อยพ่อพันแม่ว่าผมรู้ว่าประเทศเนี่ยมันมีเยอะไอ้คนความเห็นต่างผมก็บอกเสมอว่าเขาอะแบ่งแยกและปกครองเขาไม่อยากให้ประชาชนรักกันไม่อยากประชาชนสามัคคีกันไม่อยากให้ประชาชนกลุ่มเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาก็เลยแบ่งแยกและปกครองเสี่ยมให้ด่ากันเหมือนติ่งแดงติ่งเหลืองติ่งส้มแบ่งได้สามฝ่ายแล้วติ่งหลากสีอีกพยายามจะยุยังมีตัวจริงตัวปลอมนะว่าเขาพิสูจน์แล้วคุณรวมเคยอภิปรายในรัฐสภามันมี IO ขบวนการ IO จัดตั้งมายุให้ตีกันปลอมตัวเป็นแดงปลอมตัวเป็นเหลืองให้มันด่ากันตีกันจริงๆอ่ะประชาชนจริงไม่รู้เรื่องนะจะบอกให้คิดตามกันแล้วกันนะเดี๋ยวมีอะไรมาเล่าให้ฟังเรื่องโอ้หลายเรื่องที่ผมจะเล่ามีความรู้นะฮะมีอะไรดีเก็บมาฝากครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกทางเลือกใหม่ครับสวัสดีครับบุญรักษาครับ